ที่กลุ่มคนรักควายอะไรแบบนี้นะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับมาขอซื้อนะฮะมาขอซื้อกับทางเนี่ยพี่กุศลนะหรือว่าคุณกุศลเนี่ยขายไม่500,000 บาทโอ้โหแล้วพี่กุศลบอกไม่ขายครับไม่ขายยังไงผมก็ไม่ขายครับเพราะผมถือว่ามันเป็นพญาควายจริงฮะถือว่าเป็นเรื่องมงคลแก่ตนแล้วก็ครอบครัวครับบอกแบบนี้ว่าเนี่ยยังไงก็ไม่ขาย1ล้านก็ไม่ขายเนี่ยไอ้แต่ตัวหน้าเนี่ยไม่แน่นะไอ้อ้วนๆปุ๊กลุกเนี่ยอันนี้เป็นพญาหมูเหรอทำไมที่นี่มีแต่แบบตัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะสรุปแล้วไม่ขายนะฮะแล้วก็จะเลี้ยงไว้แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องมีโชคนะครับส่วนการเลี้ยงเนี่ยตอนนี้นะต้องมานอนเฝ้านะกลัวไงกลัวว่าจะมีคนมาขโมยไปอ่ะก็ราคามันขนาดนี้มีคนให้ 500,000 แล้วอ่ะตอนนี้อ่ะไอ้ตัวหน้าเท่าไหร่น้องเอ้ยไอ้ลูกหมูตัวหน้านี่น่าจะหลัก 1,000หลักพันโอ้ยสงสารน้องแม่แต่ว่าช่วงนี้นะก็ต้องยิ่งนอนเฝ้าเพราะว่าเป็นข่าวดังไปแล้วไงคนเริ่มรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะคะ